ันนี้นะคะพลังผีขาวและสูบพลังผีขาวว่าจะมีสองชนิดหลักๆนะคะชนิดแรกเรียกว่าอะไรที่ด้านบนนะคะเราเรียกว่าพลังผีขาวเดียวนะที่ชนิดนี้ที่ทำความผสมที่ใหญ่เลยบางคนก็คิดว่าเป็นเพียงแป้งก็แล้วนะคะหรือว่าอันนี้ค่ะด้านล่างนี้เราเรียกว่าพลังผีขาวและสูบนะเราสังเกตได้ค่ะถ้าเกิดเป็นพวกกลุ่มของพลังผีขาวตัวเป็นวันจะมีผีเท่าไหร่เราเห็นผีมันโอเคพลังผีขาวแล้วนะคะแล้วก็ให้เด็ดนะนี่เรื่องให้เก่งนะนี่นิดนึงนะคะถ้าเราเห็นปีมันนองรูแบบนี้ค่ะเหมือนหลังคาอันนี้คือกลุ่มของแมลงผีขาวสูงแต่ถ้าเกิดปีปีมันแดงๆนะปีกับพื้นแบบนี้นะแดงๆนะอันนี้แมลงผีขาวเล็กเกลียวนะอันนี้ก็จะช่วยให้ท่านช่วยตรงแรกนี้ได้ได้อีกนิดนึงนะสำหรับแมลงผีขาวค่ะก็พวกนี้ก็มีปากใหญ่ๆอยู่เนาะพวกนี้จะวางไข่บนด้านหลังใบพืชแล้วก็จะสืบพันธุ์แบบไม่ต้องใช้ตัวพืชไม่ต้องใช้เทก็ได้ก็สามารถเอาลูกหลานได้อันนี้ตัวเป็นไม้ของแมลงผีขาวจะสูงเนาะอันนี้เป็นลักษณะไข่พวกนี้จะวางไข่เป็นลูกเกิดมาเลยนะคะถ้าเกิดพื้นที่ใบมันมีไม่พอมันก็จะวางไข่ในกองหมู่เดียวได้เหมือนกันนะคะอันนี้คือลักษณะของตัวอ่อนของแมลงผีขาวแมลงผีขาวเราพูดว่าถ้าตัวอ่อนคือเป็นไม้ของหลายพืชนะพวกนี้ก็จะอยู่ในน้ำเลี้ยงนะคะจากใบพืชนะคะอันนี้ลักษณะของชีวิตนะคะไข่ทำไมไข่เป็นสีแดงทำไมไข่เป็นสีเหลืองเท่าไหร่ที่เราเห็นเนี่ยค่ะ4-5ชั่วโมงไข่ปลากายตัวอ่อนดีนะคะในตัวอ่อนจะมีลักษณะแบบนี้นะอันนี้ตัวอ่อนแบบแรกแตกต่างกันคือถ้าเกิดระยะแบบแรกเราที่ตาสีแดงชัดเจนขึ้นแล้วตัวเป็นบูขึ้นมาแต่ไข่ขึ้นนะคะแต่ถ้าเป็นตัวอ่อนตัวแบนล่างนะแต่ส่วนใหญ่ท่านจะไม่เห็นเพราะตัวมันจะใสเหมือนหยดน้ำแล้วก็ตัวเล็กนิดเดียวนะคะยิ่งถ้าเกิดท่านเข้าไปในตอนเช้าแล้วมีน้ำค้างอยู่ที่ปอดที่ใบยิ่งมองไม่เห็นใหญ่เลยนะคะต้องรอให้เจออาการแบบนี้เคยเจอ
ามันจะเน่าดำๆมันจะแห้งดำๆยังไม่เจอนะฮะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพวกโรคหน้าเปียกอ่ะนะถือว่าล้างขนแมวเนี่ยมักจะเจอกับพิษที่เราให้น้ำเป็นสปริงเกอร์นะถ้าเกิดไปเพื่อทำเปียกนานๆเชื้อราที่มันอยู่ในอากาศเนี่ยมันก็จะร่วมมาลงทำลายนะฮะก็ทำให้เกิดอาการยอกเน่าขนาดยอกเน่านะฮะแล้วก็เริ่มหน้าถึงยอกแล้วก็ลามไปที่ผิวนะฮะไปที่ผมนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดเราสังเกตดีที่ผมเราจะเห็นมีเส้นใหญ่ขึ้นมาแล้วก็บนเส้นใหญ่เนี่ยจะมีจุดดำเนี่ยที่เราเรียกว่าโรคลาขนแมวลาขนแมวนะคะโรคนี้จะระบาดรุนแรงเมื่อเกิดฝนตกค่ะอากาศเย็นนะคะแล้วก็ใบพืชเปียกเป็นการนานเนี่ยโรคนี้ก็จะระบาดรุนแรงขึ้นนะคะใครเจอโรคนี้นะคะรู้จักไหมตาโขกใบจุดเนี่ยใบจุดนี้นะคะเจอประจำนะคะใบจุดมีแต่เชื้อราเชื้อแบคทีเรียนะแยกถูกไหมนี่ถ้าเป็นใบจุดตาโขกนี้เป็นเชื้อราแล้วก็ดินเอาไปปักสวนแล้วก็ปุ๋ยปูนขาวโรยซะนะคะแล้วก็ดูว่า
เหลืองนะคะอันนี้เป็นไวรัสแล้วไวรัสที่พูดเหมือนเจนะครับคือเรารักษาไม่ได้นะตัดทิ้งอย่างเดียวนะคะตัดทิ้งเอาออกไปซะนะคะไม่เราต้องไม่ควรเก็บไว้ในแปลงบางคนเสียดายก็มันยังให้ผลผลิตอยู่เนาะมันก็ยังให้ผลผลิตอยู่จะทิ้งทำไมเนาะแต่ถ้าทิ้งไปสักพักนึงจะเกิดอะไรคะมันจะเริ่มเหลืองไปหลายๆต้นใช่ไหมพอฉันเสียดายไงพอเป็นเล็กๆก่อนตัดทิ้งก่อนค่ะถ้าเป็นไม่พี่อีกก็เล็มไอ้ตัดอีกที่มันเป็นทิ้งไปก่อนรอก่อนดูที่ถ้ามันงอกใหม่มันจะเหลืองไหมถ้ามันเหลืองก็ทิ้งทั้งต้นค่ะเนาะแต่ถ้ามันไม่เหลืองแล้วแต่ถ้ามันไม่เหลืองแล้วก็ช่างมันนะเพราะจะต้นขาดหรือเปล่าเนี่ยก็มีโอกาสเกิดต้นขาดได้เพราะเป็นไวรัสแต่ว่าถ้าเกิดเจลีเหลืองเนี่ยค่ะมันจะไม่ถ่ายทอดไปกับเมล็ดเพราะฉะนั้นโรคนี้จะไม่เป็นปัญหาต้นขาดนะโรคนี้นะคะเฉพาะโรคนี้นะมีเหลืองแบบนี้นะถ้ามีเหลืองแบบนี้จะไม่ถ่ายทอดไปกับเมล็ดแต่ว่าถ้าเกิดท่านมีแมลงหมีขาวเรือสูงในแปลงค่ะมันจะถ่ายทอดโรคเพราะฉะนั้นอย่างที่เราบอกนะดูจากแมลงเราก็ต้องกำจัดมันถ้าเราไม่กำจัดมันทิ้งมันไว้มันก็จะถ่ายทอดโรคนี่เป็นหัวใจละนะคะแต่อันเนี้ยถ่ายทอดไปกับเมล็ดพันธุ์ด่างเหลืองเหมือนกันแต่คนละแบบเมื่อกี้นะอันนี้ด่างแปลงด่างแยกออกนะอันนี้มันจะด่างก็เหลืองเหลืองเนาะอันนี้จะด่างด่างสลับเขียวอะค่ะอย่างเงี้ยอันนี้เราเรียกว่าด่างแปลงอันนี้ก็เป็นไวรัสเหมือนกันนะใครเป็นแล้วมั้งเป็นหมดแล้วไม่รู้แหละเป็นหมดแล้วนะด่างเหลืองนี่แหละเป็นหมดแล้วอันนี้เกิดจากเพี้ยอ่อนจากเพี้ยอ่อนเลยไหมคะถ้าใครบอกว่าแป้งสันจะมีเพี้ยอ่อนนั่นแหละมีโอกาสที่จะเป็นโรคนี้นะคะโรคไวด่างแปลงนะโรคนี้ก็ถ่ายทอดกับเมล็ดพันธุ์ถ้าได้ต้นกล้ามาก็มีความเสี่ยงเพราะว่าถ้าเกิดเขาได้เอาเมล็ดพันธุ์จากโรคที่เป็นไวด่างแปลงไปก็จะมีความเสี่ยงนะคะเพราะโรคนี้จะเกิดกับเมล็ดพันธุ์นะคะจำได้ไหมคะคุณโรคเจ็ดโรคแรงกลางตัวจำได้ไหมครับเรารู้จักโรคจำแรงนะวันนี้เราเข้าแข่งต้นจับได้นะอันนี้มันจะเป็นเรื่องของที่มีโมเลกุลในการป้องกันจับเราจะเริ่มที่ป้องกันจับหลายตัวนะเราจะป้องกันจับทุกชนิดถ้ามีในแปลงเรานะถ้ามันมีเราจะต้องทำอะไรบ้างนะครับถ้ามีมันจะมีอะไรบ้างนะครับในพริกก็จะมีแมลงเช้าตัวที่สำคัญมีโรคสี่โรคจำได้ทั้งที่ตัวอะไรเพี้ยไปอะไรเอ่ยเพี้ยไปพริกก่อนคุณชอบเพี้ยไปพริกนะแล้วถ้าเกิดอาการแบบนี้ค่ะไหลขาวพริกนะคะแล้วแต่ตัวนี้ค่ะท่านเห็นทุกตัวไปแล้วล่ะนอนอะไรเอ่ยนอนมีขนหรือรู้ให้ใช้มีขนสามเส้นนอนเจาะสมองฝ้ายค่ะนี่ค่ะนอนที่มีแถบสีขาวอยู่ด้านข้างของลำตัวกระทู้อะไรกระทู้หอมนะคะเป็นเรื่องกระทู้หอมจำไม่ได้ไม่เป็นไรครับเรามีหนังสือคู่มือแจกถ้าเพื่อนเปิดดูได้เราได้ภาพสีนะคะดูได้นะคะอันนี้ตัวนี้ค่ะนอนที่อกก็มีสามก็มีแถบสีดำนอนจะเป็นค่ะคุณก็อาการแบบนี้ค่ะมาเลยวันออกนี้นะคะแล้วอาการอันนี้ค่ะอันนี้ไวรัสอันนี้ด่างอะไรอันนี้มีเกลือนะคะอันนี้ด่างแดงนะคะอันนี้ค่ะเราก็ต้องรู้ไวรัสก็ยังดีนะถ้าเป็นไวรัสก็ตัดทิ้งไปก่อนนะคะอย่าไปใช้ทำง่ายๆแหละถ้ามันเป็นไวรัสตัดไปไม่ทันไปปลูกของแล้วกันนะคะง่ายๆอันนี้นะคะเขียวเขียว
้องติดถึงยอดที่15เซนทำไมต้องติดถึงจากยอดที่15เซนเพราะว่าเวลาที่แมลงเคลื่อนย้ายค่ะหรือว่ามันบินมันไม่สามารถบินขึ้นลงแบบเฮลิคอปเตอร์ได้ลงตัวไม่ได้แต่เวลาบินมันจะเหมือนกับเวลาที่เครื่องบินบวกที่มันขึ้นอ่ะมันก็จะต้องมีลำเบรกไปนะเพราะฉะนั้นการเพิ่มระยะทางจากยอดที่15เซนนะคะทำให้มีโอกาสที่เราจะนักจับแมลงได้มากขึ้นแล้วก็การกระทำของสีฟ้าในมาตรฐานของที่เกิดไว้ในสีฟ้าอย่างเงี้ยนะมันสามารถจะหลักจับเชื้อไฟได้มากนะตัวนี้ก็ใช้เหมือนป้องกันอย่างจับนะในแนวนี้เราเพื่อมาใช้ในการป้องกันจับไม่ได้ใช้พยากรณ์หรือพืชแต่งตัวนะถ้าสีฟ้านี่กำจัดเชื้อไฟวัตถุประสงค์ในการกำจัดเชื้อไฟสีเหลืองเนี่ยวัตถุประสงค์ในการจับกำจัดเจ้าแมลงขาวนะวัตถุประสงค์ในการใช้มันจะแตกต่างกันนะคะแล้วก็ในสำหรับการทำเหลือสีฟ้าและสีเหลืองนะคะเราจะให้ได้ผู้ป่วยยาก2เมตรนะคะแล้วก็อันนี้เราจะเห็นความเปลี่ยนรูปแบบใหม่ปกติท่านจะคุ้นชินกับแผ่นฟิลเตอร์บอร์ดหรือเหลืองนะอันนี้ใช้ขวดน้ำพลาสติกแบบง่ายๆถ้าเราถักพื้นพื้นที่รับพื้นที่เท่ากันอันนี้ขวดน้ำพลาสติกเอามาพ่นสีสักหน่อยขวดน้ำเพื่อมีเหลืองค่ะมาพ่นสีเหลืองหรือมาพ่นสีฟ้าแล้วท่านก็เอาถุงพลาสติกค่ะครอบทับขวดน้ำแล้วก็ใช้กาวเป็นกาวดักแมลงนะคะกาวใสๆเคยเห็นไหมหรือว่าอาจจะบางคนอาจจะเคยเห็นเป็นกาวสูงที่เป็นกาวสีเหลืองที่เราสามารถจับจากกาวเหลืองค่ะเอามาใช้ทาสำหรับนะคะแล้วก็เปลี่ยนใหม่นะเปลี่ยนใหม่ก็คือของถุงพลาสติกทิ้งนะคะเปลี่ยนใหม่ที่สองสัปดาห์นะคะแล้วก็เมื่อก่อนก็ติดทิ้งก็ถุงพลาสติกใหม่มาสวมแล้วก็อากาศเหมือนเดิมอันนี้ก็จะช่วยลดการระบาดของเชื้อไวรัสและแมลงสาบในแบคทีเรียได้นะคะแล้วอีกอันหนึ่งนะคะต้องมีการติดกับดักกับติดกับดักเหยื่อที่โปรตีนถ้าเกิดใครได้บัวเหยื่อโปรตีนไปค่ะหรือโปรตีนที่เราใช้วิธีที่ว่าแสงไฟเนาะเราจะใช้ประมาณ200ซีซีนะคะผสมกับสารฆ่าแมลงปาราไทออนตัวเหยื่อโปรตีนเองเป็นอาหารของแมลงปาราไทออนค่ะมันจะสามารถดึงดูดแมลงปาราไทออนได้ทุกชนิดและดึงดูดได้ทั้งตัวผู้และตัวเมียแต่การดึงดูดของมันเนี่ยมันจะดึงดูดได้ไกลเหมือนตัวเมียที่มีความดึงดูดประมาณ5เมตรนะแล้วก็มันมีทริคนิดเดียวในการใช้นะถ้าเกิดท่านจะใช้เหยื่อโปรตีนนะในฟิกท่านติดที่ระดับความสูง15เซนต่อพื้นดินแต่ถ้าเกิดท่านจะใช้เป็นกลุ่มของผู้ตระกูลแปรนะท่านจะติดเป็นแปรประหลาดเนี่ยค่ะท่านจะติดที่ระดับความสูง1เมตรแต่ถ้าเกิดท่านจะไปใช้ในไร่ฝนท่านจะติดที่ความสูง1เมตร50ทำไมมันแตกต่างกันเนื่องจากว่าสิ่งที่ทำลายไม้ฝนทำลายผลไม้เนี่ยมันบินหากินที่ระดับความสูง150ส่วนกลุ่มที่ทำลายพืชตระกูลแปรค่ะก็ทำอาหารกินบินที่ระดับความสูงประมาณ1เมตรนะคะแล้วก็เจ้าแมลงมังกรพิษค่ะพื้นที่ระดับความสูงประมาณ30เซนจากพื้นดินนะคะการทำแบบนี้มันก็จะดักจับแมลงเข้าหมายเราได้ดีมากขึ้นนะคะเราจะติดรอบแปลงผูกเท่านั้นนะคะไม่ต้องไปติดในแปลงผูกนะเพราะเราต้องการให้เขามากินอาหารแล้วตายก่อนถ้าเราไปติดในแปลงผูกเดี๋ยวเขาไปแวะวางไข่ก่อนแล้วเขาค่อยกินนะอันนี้เราติดเป็นรอบแปลงผูกเพราะระยะห่างระหว่างกับดักที่5เมตรติดแค่รอบแปลงผูกแค่นั้นเองอันนี้จะช่วยได้แล้วก็เราก็จะเติมเหยื่อใหม่ประมาณ15วันนะหรือว่าถ้าเกิดมันแห้งแล้วเราก็เติมเหยื่อใหม่ได้นะแล้วก็อีกอันนึงปิโตรเลียมออยล์เป็นอีกนะคะอันนี้เป็นน้ำมันปิโตรเลียมออยล์ค่ะถ้าเกิดใช้เราแนะนำให้ใช้ถุง SPF 95เนาะมันจะต้องเป็นสูตรที่เป็น 83.9% PC เพราะว่าอีสูตรที่ว่าเป็นไวท์ออยล์มันจะ60กว่าแต่ว่ามันจะมีปัญหาในการเวลาที่เรามาใช้มันจะเกิดอาการไฟโต้คืออาการไฟโต้คือได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเราจะใช้ปิโตรเลียมออยล์เอาไปพ่นเน้นพ่นที่เม็ดพริกทำไมเน้นพ่นที่เม็ดพริกพริกเองค่ะมันมีความมันอยู่แล้วเราเน้นพ่นที่เม็ดพริกทำให้มันมันมากขึ้นพอมันมันมากขึ้นเกิดอะไรขึ้นจับได้ไหมว่าพวกมีความไข่ในยังไง45องศาพอพริกมันมากขึ้นเกิดอะไรขึ้นครับเราแทงเลยลื่นแทงการห่อผลจะให้ท่านนั่งห่อพริกทุกเม็ดไหวไหมคะไม่ไหวเนาะถ้าเกิดใครเคยเห็นคำแนะนำในพวกชมพู่ในฝรั่งเนี่ยค่ะก็จะถือว่าเป็นการห่อหรือในพืชทรายนะครับเพื่อถุงพลาสติกในการห่อเพื่อป้องกันแมลงวันผลไม้นะพริกเราก็ใช้ถุงพลาสติกเหม
าชื่อว่าปิโตรเลียมอ่อนนั่นอาจารย์ไอเดียไปว่าขอที่เป็นสูตร 8.3.9 เซนติซีนะคะอันนี้นะคะอาจารย์ใช้ที่60ซีซีต่อล้าน20ลิตรแต่นะเวลาใช้มันมีแสงนะแต่ท่านต้องห้ามฉีดพ่นตอนแดดจัดแดดร้อนห้ามฉีดพ่นหรือถ้าเกิดเนี่ยอากาศอ้าวๆเนี่ยค่ะเดินเข้าไปในแปลงแล้วรู้สึกมันอบอ้าวก็อย่าไปฉีดเพราะว่ามันมีผลกับไฟโต้กับพืชได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นควรฉีดตอนเย็นๆนะคะตอนเย็นๆท่านก็ต้องฉีดนะก็เนี่ยเน้นพ่นที่ผิวที่พ่นที่ไอ้ผลพิษนะคะเนี่ยมันก็จะช่วยแทนการออกผลได้ถ้าเจอ10ต้นจาก100ต้นเนี่ยจะได้สารเคมีนะคะแต่ถ้า
ไปแก่แล้วไปสร้างครับก็มีแบบส่วนใหญ่ท่านจะไม่ค่อยทำอะไรกันนะพกทิ้งที่บ้านก็ได้เพราะว่าใบแก่มันไม่ได้ใช้แล้วนะลูกทิ้งนะลูกทิ้งที่บ้านลูกทิ้งเนี่ยมีประโยชน์หลายอย่างนะลูกทิ้งเนี่ยทำให้อากาศมันโฟได้พออากาศมันโฟได้ความชื้นก็สะสมอยู่ในดินนะคะมันก็ไปกับอากาศนะพอความชื้นในดินมันลดลงโรคพืชก็เกิดน้อยลงพอแรงก็เข้ามาอยู่น้อยลงนะคะลักษณะแบบนี้นะคะส่วนมากจะเสียดายเนี่ยแหละค่ะเขาก็เสียดายเนาะเหมือนกับไอ้ที่อยู่เหลือเมื่อกี้เนาะส่วนมากก็คือเสียดายเนี่ยแหละค่ะนะไอ้อย่างง่ายๆไปข้างล่างค่ะที่มันเริ่มเหลือเริ่มแบบที่ไม่ดีแล้วเริ่มทิ้งห้อยลงแล้วรูดทิ้งเลยค่ะเนาะกำจัดได้เพราะว่าไปพวกนั้นไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วค่ะหรือว่าถ้าเป็นอะไรขาดทิ้งอะค่ะเนี่ยก็ถ้าพวกติดต้นเนาะก็ทำการป้องกันเนาะแล้วก็การทำในหลังที่เราอันนี้เป็นกลุ่มของของเสื้อเขาก็จะมีว่าถ้าพ่น5ตัวนะคะต่อติดต้นนี่ก็อาจจะพ่นด้วย BT นะคะเนี่ยหรือพ่นด้วย BT อาจจะเป็นสายพันธุ์นี้ค่ะเพอร์สปาร์ตี้เคยเราเคยซื้อ BT ใช่ไหมคะเคยเห็นไหมว่าข้างหลังเขาโฆษณาว่าข้างหลังไม่ได้เขียนว่าควอลิตี้อะไรส่วนใหญ่จะมีเพอร์สปาร์ตี้กับไอสวายเป็นสองอย่างมันจะเก่งไม่เหมือนกันเก่งกับแรงไม่เหมือนกันนะคะถ้าเกิดจะเป็นกลุ่มในที่เราจะใช้ในคลิปนะคะเราแนะนำให้ใช้ในพวกเคอร์สตาร์ดี้นะคะแล้วเราก็ไม่ต้องใช้เขาเรียกอะไรนะอัตราสูงมากนะคะถ้าอย่างไอสวายเราอาจจะใช้เยอะสูงกว่านี้นะคะอันนี้ใช้100cc ประมาณ20 ลิตรมีเยอะสุดครับเนี่ยหรือว่าถ้าเกิดเราไม่อยากใช้สารชีวภาพก็มาใช้สารเคมีก็ได้นะคะซึ่งมีบางที่มีตัวเอกนะคะก็ตามกันได้ค่ะเวลาที่เราซื้อยาเราต้องดูด้วยนะคะในนี้เราต้องระบุเปอร์เซ็นต์ไว้เพราะบางชนิดเนี่ยเขามีหลายสูตรเนาะเราไปซื้อยาเคยสังเกตไหมเขาจะมีฉลากตัวใหญ่ไม่ใช่ตัวใหญ่ตัวเล็กตัวใหญ่ๆเป็นชื่อแบบค้าตัวเล็กๆเป็นชื่อสามัญเราดูชื่อสามัญแล้วดูตัวสัญญาให้มันตรงตามคำแนะนำนะคะบางทีอยากไปแทนกันนะคะไม่ได้นะคะมันจะมีประสิทธิภาพในการป้องกันจากไม่เหมือนกันบางทีเราเคยเห็นตัวเอาอีพิราโคติดไปได้ไหมง่ายแต่อีพิราโคติดอีวไม่ใช่อย่างอีพิราโคติดนะคะมีสูตรทั้งเป็น 10% SC 10% SL 5% WG แตกต่างนะคะอัตราใช้ก็จะไม่เหมือนกันนะคะการป้องกันกำจัดเอามาใช้สกูลพืชก็จะไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นตามที่เราบอกค่ะเราให้สูตรอะไรท่านก็เอาสูตรตามเราเพราะว่าถ้าเกิดท่านใช้ไปนอกสูตรแล้วจะมาบอกว่าอะไรนะเอาไม่อยู่ได้นะคะคำถามแรกเราจะถามกันไปว่าใช้สูตรที่เราบอกหรือเปล่าแล้วก็ใช้อัตราที่เราบอกหรือเปล่าปกติค่ะอัตราที่เราบอกเราจะบอก20 ซีซีต่อน้ำ20 ลิตรแต่เวลาท่านพ่นในแปลงท่านอ่ะท่านพ่นเท่าไหร่รู้ไหมอัตราการใช้น้ำเม็ดนี้ใช้กี่ลิตรต่อไร่นะคะเท่าไหร่นะเม็ดนี้25 ลิตรต่อไร่เหรอคะในวิกเราจะใช้อัตราน้ำที่120 ลิตรต่อไร่ที่สูงที่โตแล้วนะคะวิกที่เกินอายุ30 วันแล้วเราใช้อัตรา120 ลิตรต่อไร่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านมีพื้นที่2งานท่านก็ต้องใช้น้ำ60 ลิตรท่านต้องเตรียมน้ำ60 ลิตรแต่เขาบอกว่าในสูตรนี้เขาบอกสมมติท่านเลือกใช้มาจริงนะท่านเขาบอกว่า20 ซีซีกับน้ำ20 ลิตรท่านจะใช้2งานเมื่อกี้ใช้60 ลิตรท่านต้องคูณ3เข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องผสมยา60 ซีซีใช่ไหมต่อน้ำ60 ลิตรลักษณะแบบนี้เนาะไปบางทีเนาะอย่าไปอะไรนะเพิ่มโดสนะคะจะมีปัญหาทันทีเลยเนาะเทียบไฟที่เราเอาไม่อยู่ส่วนใหญ่เราก็บอกว่ารอบนี้รอบที่แล้วมันเอาอยู่ก็ไม่ซื้อยาตัวเดิมมาพอรอบนี้เป็นเชื้อโรคเอ๊ะทำไมมันเอาไม่อยู่รอบหน้าเท่าไหร่แล้วก็โดสนะเคยใช้ขวดเดียวเอา2 ขวดแล้วนะอย่างนี้ไม่ได้ค่ะอย่างนี้เป็นที่เร่งให้เกิดกระบวนการที่มันแรงต้านทานสารเคมีมากขึ้นบางทีแค่เราลองเปลี่ยนกลุ่มสารเคมีนะอย่าไปใช้ตัวเดิมใช้ตัวใหม่นะคะมันก็จะช่วยเรื่องของลดการต้านทานสารเคมีมาแรงเกินขึ้นได้แล้วก็อีกอันหนึ่งนะเวลาท่านใช้ยาต้องมีคนใช้ยาเก่งแน่เลยที่เนี่ยเวลาฉีดยาหัวฉีดคว่ำลงหรือหัวฉีดยาขึ้นคว่ำลงแบบนี้เนาะคว่ำลงแบบนี้ข้อมูลแบบนี้เกิดอะไรขึ้นครับยาอยู่เฉพาะใบแปลงอยู่ไหนใต้ใบเพราะฉะนั้นเราต้องเอาหัวฉีดให้มันหงายขึ้นนะครับเนี่ยหัวมันหงายขึ้น
ขวาเนี่ยเจอรายการรูชัดเจนว่าไปซ้ายก็ไปค่ะหรือว่าเดินเป็นแถวก็ได้ค่ะถูกต้องตรงเดินเป็นแถวไอ้การเงินมักเจอประจำเลยไอ้พ่นเหนือลงหรือพ่นใต้ลงค่ะหัวฉีดแล้วอยู่เหนือลงอยู่ใต้ลงหัวฉีดอยู่เหนือลงแล้วตัวเราอยู่เหนือลงเออโอเคหัวฉีดอยู่เหนือลงตัวอยู่เหนือลงได้แต่ถ้าหัวฉีดอยู่เหนือลงตัวอยู่ใต้ลงเต็มๆนะคะมันได้ยาวไปเต็มๆเนาะแล้วเวลาพ่นยามีการป้องกันตัวเองกันไหมคะใส่ถุงมือใส่หน้ากากใส่แว่นตาไหมคะใส่รองเท้าไหมคะใส่กางเกงไว้ในบูธหรือนอกบูธคะใส่กางเกงในบูธเนาะเป็นไงคะพอเดินกลับบ้านแฉะนะแฉะนะกางเกงอยู่นอกบูธนะคะอย่าไปใส่ในบูธเนาะเพราะว่าเวลาน้ำมันไหลเราเดินไปเนี่ยค่ะต้นเราถือมันก็มีโอกาสเปิดเนาะแล้วกางเกงเราก็จะเปียกทุกครั้งเลยเนาะแล้วถ้ากางเกงอยู่ในบูธนะคะยางมันก็ไหลลงไปในเท้าเราได้แหละเพราะฉะนั้นขากางเกงอยู่นอกบูธนะคะเนาะไปเปียกใหม่นะคะขากางเกงอยู่นอกบูธเนาะก็จึงว่าถ้าไปขับเปียกเนาะที่เดินกลับบ้านขับอยู่ทุกทีนะคะกางเกงอยู่นอกบูธนะนิดเดียวแล้วใครใช้สามชิ้นละมีใครใช้พวกบีบูเรียไลโคเดอร์มาไหมมีไหมใช้เนาะใช้ใช้ค่ะจ๊ะเวลาเราใช้เราใส่ถุงมือไหมคะใส่ถุงมือใส่แมสไหมคะโอเคถูกต้องนะคะบางท่านถุงมือก็ไม่ใส่เพราะว่าชีวภัณฑ์ปลอดภัยนะชีวภัณฑ์ปลอดภัยแต่ที่ใช้ถุงคืออะไรคือสปอร์เชื้อรามือคอนเล็กถ้ามือเราเนี่ยมันขยี้ขยำมันเป็นมือเปล่าติดในมือเราติดในเล็บเราแล้วเราก็เผลอมือไปยีดจมูกไปไงคะหายใจไปเต็มๆแล้วก็อีกอันนึงเวลาผสมยาไม่เห็นท่านท่อกั้นหายใจใครเป็นไหมคะเราเทยากั้นหายใจก่อนกั้นหายใจหรือเปล่ากั้นหายใจหรือเปล่าเทยาเทตั้งนานเทไปเสร็จทีเกิดนะหายใจเลือดใหญ่เข้าไปเป็นไงเพราะฉะนั้นเวลาทำผสมยาหรือผสมสารชีวภัณฑ์ห้ามกั้นหายใจหายใจน้อยหายใจเบาๆเอานะคะเพราะว่าจมูกท่านกั้นหายใจด้วยแล้วท่านหายใจใหม่ค่ะหายใจเลือดใหญ่พอเราหายใจเลือดใหญ่ค่ะมันก็จะสูดอากาศไปเต็มๆมองถ้าบอกใช้พวกสารชีวภัณฑ์อย่างน้อยขอให้ใส่หน้ากากที่ไอ้กันฝุ่น PM 2.5 ที่เราใส่นะคะก็ยังป้องกันแต่ห้ามแบบไม่ใส่อะไรเลยเนาะไม่ใส่อะไรถุงมือก็ไม่ใช้หน้ากากก็ไม่ใช้เพราะคิดว่าเป็นสารชีวภัณฑ์ปลอดภัยแต่มันก็ต้องมีการป้องกันตัวเองเนาะมันปลอดภัยก็จริงค่ะแต่ว่ามันก็ต้องมีการป้องกันไม่ให้พวกนี้มันเข้าไปในร่างกายเราต้องระวังนอกเมื่อกี้เป็นของตรวจแกลงไปแล้วนะคะอันนี้เป็นโรคบ้านนะคะอันนี้ค่ะอันหนึ่งที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพเนาะในกลุ่มชีวภัณฑ์ในการใช้ในการผลิตสีดักที่จะป้องกันให้พุ่งแพ้ได้ก็คือมีสาร BS ไหมคะ BS 20W16 หรือว่า BS 20W33ตัวนี้มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคแอนไมโนได้ดีนะคะถ้าเกิดท่านมีกล้านะคะกล้าในกระบะกล้าแบบนี้นะงดให้น้ำมันสัก24ชั่วโมงเนาะแล้วก็ท่านผสม BS เนี่ยค่ะในน้ำตามราคาเนี่ย40ตังค์ประมาณ20ลิตรนะคะแล้วก็แช่กระบะไว้สัก15นาทีนะคะแล้วก็เอาขึ้นแล้วก็ทิ้งไว้ให้มันแห้งก่อนแล้วก็ค่อยย้ายกล้าไปปลูกนะคะแล้วก็หลังจากนั้นมีการฉีดพวก BS เนี่ยค่ะเดือนละครั้งก็จะสามารถป้องกันนะคะโรคแกนทุกข์ศพได้ดีนะคะอันนี้ก็จะช่วยได้เรื่องโรคที่แกนนะไม่ต้องใช้สารเคมีนะแต่ว่าถ้าเกิดมันเกิดมีเยอะนะมีสารมีโรคแกนทุกข์เยอะค่ะเราก็จะใช้สารที่เรียกว่าซ็อกซิโคลินนะคะในการควบคุมโรคแกนทุกข์ได้นะคะนี่ค่ะสารก็ตามคำแนะนำหรือว่าถ้าเกิดเป็นโรคหน้าเปลี่ยนนะหรือว่ายอดโรคยอดหรือยอดไม่ให้หลังจากใช้ตัวนี้นะคะในการป้องกันอากาศหรือว่าอาจจะใช้ลูกโคเวอร์ไฮโดรซีคลอไรด์ในการป้องกันได้พอเป็นระบบของที่ถ้าเราจะส่งออกเนาะไปถึงสภาพยุโรปนอกจากเราจะใช้เทคโนโลยีในการป้องกันกับศัตรูพืชจากผสมผสานแล้วค่ะมันจะมีขั้นตอนที่เราเรียกว่าการปฏิบัติสำหรับการทำระบบซิสเต็มแบบโค้ดนะคะเพื่อลดความเสี่ยงของแมลงวันผลไม้หรือว่าแมลงหรือเชื้อไฟนะคะที่จะติดไปกับสินค้าที่เราไปส่งออกนะคะในปัจจุบันค่ะเพื่อที่เราจะส่งออกไปสู่ภาคยุโรปเนี่ยถ้าเป็นเพื่อการวิจัยชื่อนี้
ป็นตัวกับการเกิดเป็นโปรตีนนะคะแล้วก็ต้องมีการพ่นสีด้วยเรียกออยนะคะซึ่งทั้งหมดเนี้ยมันอยู่ในเทคโนโลยีอยู่แล้วถ้าเกิดท่านทำตามเทคโนโลยีการป้องกันกับวิจัยผสมผสานเนี่ยค่ะมันก็จะมีขั้นตอนการปฏิบัตินะไอ้ชุดเนี้ยอยู่ควบคู่อยู่แล้วนะคะแล้วก็ก่อนเกิดเกี่ยวที่ชุดแรกต้องแจ้งให้กับโรงพยาบาลรู้เพื่อตรงนั้นรู้เขาจะแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะแต่ขอเพื่อเข้ามาตรวจประเมินนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะมาตรวจประเมินแปลงครั้งเดือนละ3ครั้งนะคะเดือนละครั้งนะคะ3ครั้งที่ต่อกันแล้วก็การเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะเดิมทีท่านอาจจะเก็บเกี่ยวผลผลิตจากแปลงแล้วก็เก็บเข้ามาในบ้านของเราแล้วก็คัดแยกอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ถ้าเกิดเป็นระบบที่จะส่งออกท่านต้องเก็บผลผลิตไว้ในที่นั่งติดดีชิฟอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราไม่มีมุ้งค่ะจะใช้เป็นมุ้งที่พับเก็บได้เนาะเราที่เขาเก็บรวบรวมผลิตแล้วก็ปูผ้าแล้วก็มุ้งเลยนะคะแล้วก็เก็บผลผลิตไว้ในนี้รอรถเก็บรถพักอยู่รับซื้อนะคะสินค้าเราซึ่งปกติแล้วเวลาที่ท่านเก็บเมทีเข้ามาแล้วก็จะมีการป้องกันจากแมลงวันผลไม้เนี่ยหรือว่าแมลงวันทองฟิกเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเข้ามาวางไข่ได้นะคะแต่ว่าให้อยู่ที่ที่สุดนะคะแล้วก็ไปเชิญชวนเจ้าแมลงวันผลไม้แมลงวันทองฟิกเนี่ยแหละเข้ามาวางไข่ถ้าผลผลิตท่านมีมาแล้วนะแต่แปลงแล้วมันถูกวางไข่แล้วตอนนี้ใช่ไหมคะเราที่ออกไปการส่งก็จะเป็นขั้นตอนที่สำคัญนะคะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของรถแล้วถ้าดูเราเป็นคนธรรมดาแล้วก็เนี่ยค่ะผลที่เขาต้องบอกเลยนะคุณจะแล้วเนี่ยถึงคุณจะปิดพลาสติกแล้วค่ะพลาสติกที่มาใช้ค่ะก็มีความหนาที่มากกว่า12.5ไมครอนทำไมต้อง12.5ไมครอนนะเนื่องจากว่าปุ๋ยโพลิเมอร์เนี่ยค่ะถึงที่ความหนาและที่ของที่ทำไปก็ได้นะถึงได้เป็นข้อมูลที่ทำให้ถูกต้องแล้วก็เขาก็ใช้ในการทำความเสี่ยงในการเปลี่ยนผู้ใช้งานไปนะคะแต่ที่ไม่ต้องจ่ายมีคำถามข้อสุดท้ายค่ะอาจารย์มีคำถามข้อสุดท้ายจะไปพูดเร็วไม่มีคำถามพอจำไม่ได้ขอใช้จำได้อยู่จำไม่ได้ในบอก